นี่จ้ะพี่น้องปูสดๆได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการล่างก่อนเนาะจ้ะเนาะจ้ะจัดการปูก่อนเลยก่อนอื่นสดดีจ้ะเนื้อแน่นนี่จ้ะขาสีม่วงนี่แสดงว่าสดมากเลยจ้ะนี่ขนาดนี้ก็กำลังยำจะไส้เล็กมีหลายไส้เนาะจ้ะเนาะปูเนาะโอเคเนื้อแข็งเป๊กเลยใช้ได นี่จ้ะแกะเลยนี่จ้ะเพื่อนๆแกะทำความสะอาดเนาะนี่กระดองมันนะจ๊ะมันจะมีไอ้กระเพาะอยู่ตรงนี้จ้ะกระเพาะอยู่ตรงนี้เอากระเพาะออกทิ้งจ้ะอันนี้มันไม่มีไข่เนาะปูจะมีกระเพาะอาหารนะจ๊ะนี่พอออกทิ้งเลยจ้ะจะอยู่ตรงนี้แหละนี่จ้ะแล้วก็ฟองไอ้นี่จ้ะเอาทิ้งไอ้ขาวๆเนี่ยจ้ะนุ่มๆข้างๆนี่เอาออกทิ้งไปเลยทำกินเองก็ทำสะอาดสะอาดเนาะพี่น้องเนาะจ้ะเรียบร้อยสะอาดเดี๋ยวเราก็แกะนี่ค่ะไอ้กระดองมันออกแกะไปเลยตัวนี้คือไม่ค่อยสดเนาะให้พี่น้องแกะนี่เลยจ้ะนี่เห็นไหมแกะทิ้งจากตาพวกนี้เอาแต่ส่วนที่เราจะกินนะจ้ะนี่ทำง่ายจะทำปูทำสะอาดสะอาดเดี๋ยวล่างดีๆเจอกระดองมันอยู่นี่เราก็จะมันจะมีอยู่ตรงนี้จากกระเพาะมันจ้ะกระเพาะอาหารมันอยู่ตรงนี้เพราะอาหารมันทิ้งจ้ะนี่จ้ะออกไปเลยแกะออกไปเลยจ้ะเห็นไหมแกะกระดองทิ้งไปเลยนี่จ้ะไม่ใช่นี่ตรงนี้ก็จะมีกระเพาะนี่เห็นไหมจ้ะกระเพาะอาหารน่ะนี่กระเพาะอาหารปูตรงนี้จ้ะทิ้งไปแกะทิ้งจ้ะพี่น้องจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่จ้ะมันทิ้งไปเลยลองนะแยกออกไปเลยจ้ะเนื้อสองฝั่งก็จะเป็นส่วนเนื้อปูเนาะจ้ะเนาะอร่อยตรงนี้จ้ะทำนี่ถนัดอยู่แต่ว่ากินนี่ก็ไม่ค่อยถนัดจ้ะทำให้
ลูกๆและหลานกินได้อยู่ว่าตัวคนเองไม่ค่อยชอบของสดเท่าไรจ้ะชิมได้อยู่คำสองคำนี่แหละแต่ว่าคนมากเล็กน้อยเขาจะชอบกินกันเนาะเจ้าสาววัยรุ่นลูกสาวนี่ก็ชอบจ้ะเรียบร้อยเราจะมาล้างทำความสะอาดตัดขาช่วงนี้ทิ้งไปเลยจ้ะพี่น้องตัดออกไปเลยตัดครึ่งจ้ะไข่ดูนิดนึงตัวน้อยนะจ๊ะน้องพี่น้องตัดตรงนี้ก่อนก็ได้ออกไปเลยจ้ะตัวหนึ่งนี่พี่น้องเรียบร้อยเห็นไหมแกะออกไปเลยแกะทิ้งเลยจ้ะส่วนที่ไหนที่ไม่มีเนื้อนี่จ้ะลองแกะทิ้งนี่ยับร้อยกระดองนี่บางคนก็ชอบนะจะนอกก็ล่างย่ำใส่ไปด้วยเผื่อบางคนชอบไปเฉพาะมันจะออกทิ้งจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วปูเดี๋ยวไปลองน้ำปลานิดนึงจ้ะวิธีการลองน้ำปลาจ้ะไม่ยากเลยจ้ะใส่นี่น้ำต้มซุปนะจ้ะเนาะลงไปจ้ะถ้วยก็เอาตามชอบอ
ันตานไปจ้ะใส่เกลือจ้ะคนให้เข้ากันเนาะพี่น้องเนาะทำง่ายๆจ้ะปูจะได้แบบว่ารสชาติดีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเราดองน้ำปลาอย่างเดียวมันจะเค็มนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใช้วิธีนี้จ้ะดองทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนี่จ้ะก็รสชาติดีรสชาติหวานๆเค็มๆจ้ะแล้วก็เทลงไปเลยจ้ะเทลงไปในจากปูนี่จ้ะลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำปลาไปสักนิดนะนี่จ้ะจะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาจ้ะที่เห็นก็จะได้รสชาติเค็มๆหวานๆพอแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นึงเดี๋ยวเราก็จะยำเลยจ้ะวันนี้